ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แผ่นดินของเราโดยแม่อนงค่ะสวัสดีคุณจิตรินค่ะสวัสดีครับพี่หมีครับกลับมาสู่แผ่นดินของเรากันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เราจะไปติดตามชีวิตของนเรนกันต่อนะครับผ่านตัวละครก็คือสุดานั่นเองไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าสุดาจะเป็นตัวละครสำคัญที่จะช่วยติดตามชีวิตของนเรนเพื่อที่จะนำไปสู่ครอบครัวแล้วก็คนที่รู้จักภัคคินีด้วยรวมถึงนเรนด้วยถามสารทุกข์สุขดิบกันอย่างดีก็ดูจะไม่สุขเท่าไหร่นะครับดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยนะใช่ไม่ถึงขั้นว่าโอ้ลำบากยากแค้นแต่ก็ไม่ได้มีความสุขอย่างที่จินตนาการไว้แต่ดูเหมือนว่าลำบากยากแค้นเนี่ยพอสมควรทีเดียวนะคะดูจากความสุดโสมเนาะเสียงที่หาบความภูมิใจความมั่นใจในตัวเองความสง่าราศีความโก้เก๋มันหายไปเลยไม่ใช่นเรนคนเดิมอีกต่อไปไม่ใช่ด็อกเตอร์จากซอฟบอนจากฝรั่งเศสหายไปได้ยังไงนิสุดาก็งงมากเลยสง่าราศีหมดกันนาเรนเอ้ยแถมยังมีกลิ่นเหล้าโชยมาเบาๆใช่ครับก็ไม่เบาซะทีเดียวนะเพิ่งดื่มกันมาเลยแหละสุดาก็พอที่จะทำความเข้าใจได้ว่าตอนนี้ชีวิตของนาเรนเนี่ยเป็นยังไงไอ้ที่กินเหล้าเนี่ยกินเหล้าเพราะความสุขหรือเพราะเครียดเพราะความทุกข์เหมือนอย่างพี่หลวงเนี้ยพี่หลวงสามีของสุดาเธอก็กินเหล้าเหมือนกันกินเหล้าด้วยความเบิกบานเลยแหละแต่นเรนไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะมาตามติดชีวิตของนเรนจากปากคำของสุดาค่ะเรากลับไปที่นครสวรรค์กันเลยค่ะปากน้ำโพค่ะอาทิตย์ลับทิวไม้ฝั่งตะวันตกลงไปแล้วไม่ช้าไม่นานพระจันทร์ดวงโตเหลืองจ้าเหมือนขอบกระด้งทองก็โผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้าฝั่งตรงกันข้ามส่องแสงสุกสว่างไปทั่วทั้งขุ้งน้ำป่าอ้อกอพงบนเกาะและหาดทรายที่หญิงชายทั้งสามนั่งอยู่ด้วยกันการรับประทานอาหารค่ำวันนั้นเป็นไปอย่างค่อนข้างเงียบเหงาแม้สุดาและสามีของหล่อนจะได้พยายามเป็นเจ้าภาพที่ร่าเริงชวนคุยสนุกสนานเพียงใดก็ตามสีหน้าที่แดงก่ำขึ้นเพราะฤทธิ์สุรามีแต่จะทำให้นเรนยิ่งกลับเงียบลงไปเขายิ้มในเวลาที่สองผัวเมียหัวเราะในเรื่องที่เล่าเขาพยักหน้าเมื่อเวลาตอบรับคำถามและสั่นศีรษะปฏิเสธประโยคเดียวที่นเรนกล่าวออกมาเมื่อสุดาแสดงความปรารถนาว่าจะแวะเยี่ยมภัคคินีเมื่อล่องถึงตลาดปากน้ำโพนเรนตอบแต่เพียงว่าฉันคิดว่าอย่าพึ่งดีกว่าขอเวลาอีกสักหน่อยจนกว่าเราจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยเท่านั้นเองเป็นเหตุผลที่นเรนอ้างทั้งที่โดยทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่นเรนพูดถึงนั้นหมายความว่าอะไรก่อนที่เขาจะอำลาจากไปเมื่อใกล้จะเที่ยงคืนนเรนลุกขึ้นยืนยืดมือออกสุดาก็รับไปกลุ่มไว้หล่อนฉวยโอกาสขณะที่สามีลงไปเตรียมเรือที่ชายหาดนั่นเองสุดายัดเยียดธนบัตรปึกหนึ่งใส่กระเป๋าของนเรนนี่ฉันจะโกรธมากถ้าเธอปฏิเสธหรือคิดว่าเป็นการดูถูกดูหมิ่นอย่าลืมว่า
ถ้าฉันคิดว่าเธอเป็นคนอื่นฉันจะกล้าทำอย่างนี้หรอเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันนเรนเคยถือว่าเหมือนฉันเป็นเพื่อนผู้ชายแล้วก็อย่างเพื่อนผู้ชายฉันขอบังคับให้เธอรับไว้นะนเรนชั่วขณะหนึ่งชายหนุ่มยืนนิ่งหน้าตาแดงก่ำรู้สึกเนื้อตัวชาเหมือนถูกตีที่แสกหน้าแต่ต่อมาชั่วอึดใจเขาก็ยิ้มออกมาได้ขอบใจเธอสุดาฉันจะยอมรับไว้ในฐานะเพื่อนโดยมีเงื่อนไขว่านี่เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่เธอจะทำใจอ่อนนะปล่อยให้ฉันยิ่งสมเพชเวทนาตัวเองลงไปกว่านี้ค่ะนี่เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายแต่ว่านเรนเธอจะไม่ให้โอกาสฉันได้พบปะพูดจากับเขาบ้างเลยทิวหรือเผื่อบางทีอย่าดีกว่าสุดาภคินีจะไม่ให้อภัยเลยถ้ารู้ว่าฉันยอมรับความช่วยเหลือจากเธอเช่นนี้เขาเป็นผู้หญิงที่ไม่เหมือนเธอไม่เหมือนพี่สาวหรือใครๆทั้งนั้นฉันคิดว่าเขาอาจยอมขอทานคนกินตามถนนแทนที่จะยอมรับความเอื้อเฟื้อจากญาติหรือมิตรคนใดสุดาถอนใจปล่อยมือจากนเรนช้าๆน้ำตาออกมาคลอตา นเรนพูดน่าสงสารอย่าสุดาเพียงแต่เวทนาตัวเองก็เหลือรับอยู่แล้วขออย่าให้ฉันได้ฟังเสียงอย่างนั้นจากเธออีกเลยฉันเสียใจค่ะนเรนหญิงสาวก้าวเข้าไปจับแขนของนเรนไว้พรางบอกว่าคือฉันไม่ได้มีเจตนาจะให้เป็นที่แสลงใจกับเธอแต่อย่างไรลาก่อนจนกว่าเราจะพบกันอีกโปรดฝากความปรารถนาดีของฉันถึงเขาด้วยนะลาก่อนสุดาบางทีเราจะไม่พบกันอีกฉะนั้นขอให้เทพยดาอารักษ์พิทักษ์เธอต่อไปชั่วกาลอวสานนเรนหันมามองดูเพื่อนรักเก่าแก่ของเขาและหลังจากนั้นเขาก็หันกลับเดินดุ่มไหลคุ้มก้มหน้าศีรษะตกตรงไปยังเรือชะล่าซึ่งจอดคอยอยู่ที่ท้ายชายโคนทุกอิริยาบถอิดโรยและเสื่องซึมเหมือนบุคคลที่มีแต่ชีวิตหากปราศจากชีวาแต่ไม่มีความหวังใดๆเหลืออยู่ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตนเรนพูดน่าสงสารสิบนาทีต่อมาเมื่อหลวงทะเกิงเดชากลับจากส่งชายหนุ่มลงเรือแล้วก็ได้รับความประหลาดใจที่พบว่าภรรยานั่งซบหน้าอยู่ที่โต๊ะตายจริงสุดาเป็นอะไรไปฮะสงสารเขายังรักเขาหรือว่าอะไรกันแน่เนี่ยน่าอเนกอนาถอะไรอย่างนั้นใครบ้างคะที่จะคิดว่าเขาสุดโทรมลงไปถึงเพียงนั้นนั่นแหละเล่าเมื่อพบนะได้ความว่าเมามาตั้งแต่เมื่อวานเพิ่งจะสางลุกขึ้นได้ก็เรียกหาเหล้าใหม่ดูๆก็เหมือนขึ้นมาอยู่ที่นี่เพื่อจะดื่มให้ลืมอะไรต่ออะไรทุกอย่างแล้วอย่างไรกันคะพี่หลวงถึงไปพบกับเขาได้อะอ๋อก็ไอ้ไก่ที่จะเอามาทำพะแนงน่ะแหละหาแต่หัวบ้านท้ายบ้านพบแต่ไอ้อูกับตะเภาไก่สาวถูกกวาดเตียนหมดตั้งแต่ก่อนตรุษจีน
จนจะสิ้นศรัทธามานะอยู่แล้วก็บังเอิญเจอเด็กคนหนึ่งแนะว่าให้แวะเข้าไปที่บ้านนั้นฉันก็แวะเข้าไปก็เจอทั้งไก่สาวเจ้าของไก่กับนเรนทำอะไรอยู่ที่นั่นคะใครหมายถึงไก่สาวเจ้าของไก่หรือว่านเรนฮะพูดกับพี่หลวงเกิดโมโหเขาทำอะไรอยู่ที่นั่นคะทำอะไรอยู่ไม่รู้ได้แต่เวลาที่ฉันพูดพลาดเข้าไปนะผู้หญิงคนนั้นกำลังนวดนเรนพี่หลวงเอาก็นวดจริงๆเนี่ยสาวซะด้วยหน้าตาก็ไม่เลวดูเหมือนจะเป็นลาวพวนนเรนบอกว่าที่นั่นเป็นบ้านพักของเขาทุกคราวที่ขึ้นมาว่าความที่นี่บางทีสองสามเดือนครั้งบางทีทุกเดือนบางทีก็ทุกสัปดาห์ไม่มีความจำเป็นอะไรที่สุดาจะซักไซ้ไล่เรียงรายละเอียดอีกต่อไปสุดาเกือบจะหลับตาวาดภาพได้ถึงความตื้นลึกหนาบางของความสัมพันธ์ระหว่างหญิงผู้นั้นกับนเรนหล่อนคิดถึงชีวิตของชายชะกันในกองทหารต่างด้าวคิดถึงเรื่องราวของนักเผชิญโชคผู้หนีจากราชสำนักและสังคมแห่งโลกตะวันตกออกมาหมกตัวอยู่ในภาคตะวันออกตามที่เคยอ่านมาความทอดอะไรตายอยากในชีวิตซึ่งพยายามดับด้วยสุราความหมดหวังซึ่งนำไปสู่อารมณ์ที่ดำมืดสัญชาตญาณของป่าดงพงไพรผู้ชายและผู้หญิงนั่นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นเมื่อคนเราสักแต่อยู่ไปวันๆหนึ่งเพียงตะหล่อนไม่ต้องการจะให้มันเกิดแก่นเรนเท่านั้นเขาควรจะเห็นแก่ภคินีนะสุดาคิดด้วยความสะท้านสะเทือนใจอย่างน้อยนเรนก็ควรจะเห็นแก่การเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเพราะเล่าเปล่าเลยเล่าเป็นแต่เพียงขั้นสุดท้ายที่เขาหันไปพึ่งเมื่อหมดหนทางออกอื่นๆแล้วพี่หลวงก็รู้ว่านเรนไม่ใช่คอนักดื่มฤทธิ์เมาอาจจะทำให้เขาลืมไปได้ชั่วคราวเพราะหลับแต่ตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่สติของเขาก็จะกลับคิดอีกคิดไปสู่ความวอดวายความสุดโทมของเขาที่เราเห็นกันนั้นไม่ใช่เกิดจากเหล้ามันเกิดจากความรู้สึกผิดชอบที่ทรมานนั่นเพราะว่าในชีวิตนเรนน่ะไม่เคยประสบอุปสรรคอย่างจริงจังเลยตั้งแต่เล็กจนใหญ่คุณแม่คอยแต่เอาใจพเนาพนอไม่มีอะไรที่เขาต้องการแล้วจะไม่ได้ไม่เคยมีอะไรที่เขาจะต้องแก้ไขด้วยกำลังใจและสติปัญญาของตัวเองตามธรรมดาปัญหาของชีวิตก็เป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ต้องการใจและมือที่แข็งแกร่งอยู่แล้วไม่ใช่สำหรับมือและใจที่อ่อนแอและนเรนก็เป็นคนอ่อนแอแต่ฉันไม่ควรจะพูดถึงเพื่อนของสุดาเช่นนี้เลยนี่สุดาเอื้อมมือไปเกาะแขนหลวงทะเกิงเธอยิ้มอย่างเศร้าๆในขณะที่ตอบว่าดารู้ดีค่ะพี่หลวงว่าพี่หลวงเพียงแต่พูดความจริงนเรนไม่เคยรู้ว่าในชีวิตของเขาต้องการอะไรกันแน่นั่นไม่ใช่ลักษณะของผู้ชายที่มีจุดหมายในอนาคตนเรนมั่นกับอัชราเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนแรกที่เขาอยู่ใกล้ชิดด้วยเขาเคยพูดถึงความรักกับดาเพราะว่าดาเป็นคนที่เขาคิดว่าอาจจะพูดอะไรเข้าใจกันได้ดาคิดว่าเมื่อเขาตกลงใจพาภคินีหนีมาคงจะไม่ใช่อะไรอื่นไกลนอกจากเข้าใจว่าเจอความรักที่เขาต้องการเขาแล้ว
มันอาจจะเป็นความรักจริงแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเพราะเลือดเข้าตาดาอยากจะเชื่ออย่างแรกนะเพราะเมื่อกี้เขาก็ยังพูดถึงภคินีอยู่อย่างผู้หญิงคนเดียวที่เป็นทั้งโลกแล้วก็ชีวิตสำหรับเขาแต่ดาไม่เข้าใจจริงๆว่าอะไรทำให้เขาปล่อยตัวลงไปอย่างนั้นในเมื่อมีภคินีที่เขาจะต้องนึกถึงอยู่ทั้งคนน่ะบางทีนะเขาก็คงจะรักภคินีอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงและผู้หญิงคนนั้นเป็นแต่เพียงทางออกของอารมณ์หรือกามารมณ์ผู้ชายเนี่ยอยากได้นี่คะพี่หลวงระหว่างความรักกับกามารมณ์แต่สำหรับผู้หญิงเราไม่ใช่เช่นนั้นสำหรับผู้หญิงเรามันเป็นอย่างเดียวกันและนั่นเป็นประโยคสุดท้ายที่ปิดปากไม่ให้หลวงทะเกิงต่อล้อต่อเถียงต่อไปได้อีกเขามองดูขวดเหล้าที่ว่างเปล่าลองหยิบยกขึ้นส่องดูกับแสงเดือนแล้วก็วางลงบนโต๊ะอย่างเก่าพรางถอนใจเฮ้ยไม่เหลือเลยจนหยดเดียวเข้าไปข้างในเถอะสุดาอากาศเย็นลงทุกทีเดี๋ยวจะเป็นหวัดเอาท่ามกลางลมหนาวที่ยังโชยพัดเยือกเย็นมาจากทิศเหนือในคืนนั้นท่ามกลางแสงจันทร์ที่สว่างจ้าอยู่รอบกระโจมและเสียงปลาฮุบอยู่ตามชายหาดสุดาสะดุ้งตื่นครั้งหนึ่งเมื่อใกล้สว่างด้วยเสียงละเมออู้อี้ของสามีพ่อจับใจความได้ว่าไม่เหลือเลยจนหยดเดียวไม่เหลือเลยจนหยดพี่หลวงพี่หลวงสุดายื่นมือออกไปเขย่าสามีเรียกให้เขาพลิกตัวในขณะที่สามีก็พงกศีรษะขึ้นมาถามด้วยเสียงงวงเงียนอนสุดาบัญชาด้วยเสียงเด็ดขาดตลาดปากน้ำโพสมัยนั้นไม่มีอะไรควรแก่ความสนใจมากไปกว่าตัวตลาดซึ่งอยู่กันอย่างเบียดเสียดยัดเยียดพร้อมด้วยถนนที่แคบตรอกที่อับและอากาศที่ร้อนอบอ้าวเงียบเหงาในเวลากลางวันมืดตื่นในเวลากลางคืนความจอแจของพวกล่องแพและสินค้าป่าจากเหนือในหน้าน้ำหายไปเสียงอึกกระทึกครึกโครมของผู้คนจากหลายจังหวัดหลายตำบลทั้งนอกและในทั้งเหนือและใต้ซึ่งมาชุมนุมอยู่ณชุมทางการค้าที่สำคัญที่สุดแห่งนั้นชั่วคราวหายไปการมหรสพทั้งหลายที่เคยแสดงหยุดพักหน้าขาวๆและคิ้วที่เขียนซึ่งเคยชะม้ายชายตาทักออกมาจากมุมถนนเปลี่ยวก็บางตาสุดาไม่เคยคิดว่าจะมีที่ไหนบ้านเล็กหรือเมืองใหญ่ที่หล่อนได้ผ่านมาแล้วจะแห้งแล้งเท่ากับปากน้ำโพฤดูนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางวันซึ่งชาวบ้านร้านตลาดมักจะอยู่กันแต่ภายใต้ร่มไม้ชายคามากกว่าจะปรากฏในถนนร่นแคมในพี่หลวงเรียกว่าเมืองท่าและเมืองชุมทางภายในใหญ่ที่สุดของสยามหล่อนว่าขณะที่กลับจากใช้เวลาเพียงชั่วโมงเศษนั่งรถม้าสำรวจภูมิประเทศจากวัดไซลงไปถึงสะพานดำฉันหมายถึงหน้าน้ำและหมายถึงอนาคตชีวิตของปากน้ำโพอยู่ที่หน้านั้น
เมื่อเหนือและใต้ต่างมาพบกันที่นี่ในการค้าซึ่งเป็นเส้นชีวิตที่สองของเมืองไทยเวลานี้สุดาอาจจะแลเห็นว่าปากน้ำโพไม่มีอะไรแต่ต่อไปอีก5ปี10ปี20ปีนับวันนับแต่มันจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นทุกขณะเพราะนี่ละหัวใจของการค้าภายในภาคนี้เท่าๆกับที่มันเป็นหัวใจของแม่น้ำเจ้าพระยาว่าแล้วก็เอนตัวลงกับเก้าอี้หวายปลายเตียงนอนในห้องพักทำท่าจะหลับตามนิสัยนั่นนั่นอะไรอีกล่ะคะสุดาเอี้ยวศีรษะจากหน้าโต๊ะเครื่องแป้งซึ่งกำลังสางผมอยู่หันมาถามนอนสิ่งเดียวที่คนเราจะพึงกระทำในตลาดปากน้ำโพหน้านี้ก็นอนไหนว่าจะไปข้างนอกกันอีกพี่หลวงโอ้ยพักเอาแรงไว้นั่งรถไฟต่อไปไม่ดีกว่าเหรอเฮ้ยนี่อย่าลืมว่าพี่หลวงบอกพวกนั้นไว้ว่ากลับจากเหนือแล้วจะแวะไปเยี่ยมเขาไงพวกไหนอะก็เพื่อนๆพี่หลวงที่กรมทหารสะพานดำนะสิคะแม่ลืมและหมั่นไส้อุทานคำสุดท้ายมากกว่าความทรงจำล้ำลึกหรือสำนึกถึงข้อผูกพันใดๆที่ตนเคยลั่นวาจาไว้บังคับให้หลวงทะเกิงลุกขึ้นนั่งตาสว่างเกาศีรษะส่วนที่ผมยังปกคลุมอยู่เออจริงๆพวกนั้นรู้ว่าผ่านปากน้ำโพแล้วไม่แวะไปคงด่าตายลำพังคนอื่นน่ะไม่กระไรแต่เจ้าหลวงนรงกับขุนขยันสิร้ายนักไอ้สองเวรนั่นเลี้ยงคืนแต่งงานฉันถูกมอมซะจนคลานเข้าตายเตียงก็เพราะพระเดชพระคุณคู่นี้แหละตกลงสองผัวเมียจึงแต่งตัวเช่ารถม้าคันดีที่สุดเท่าที่จะหาได้จากบรรดารถโกโรโกโซเท่าที่ปากน้ำโพจะพึงมีให้ตรงไปยังกรมทหารแวะเยียบมิตรสหายเก่าของหลวงทะเกิงขณะที่เขาขึ้นมารับราชการอยู่ที่นั่น3ปีกินอาหารกลางวันที่สโมสรแล้วก็ยกขโยงมาต่อมื้อเย็นที่ตลาดจนตั้งตัวแทบไม่ติดไปตามๆกันเมื่อเห็นว่าเพลงโอแรงซายซึ่งเริ่มขึ้นอย่างเบาๆก่อนท่ามกลางการสรรพยอกหยอกล้อเหมือนกลับไปสู่ชีวิตเด็กอีกชักจะดังลั่นออกไปถึงนอกถนนผู้คนที่ผ่านไปหยุดยืนจับกลุ่มชุมนุมดูอยู่อย่างแน่นหน้าร้านการเลี้ยงจึงยุติลงได้ด้วยการขอร้องครึ่งๆบังคับไกลๆของสุดาขุนขยันพลนิกรกำชับหลวงทะเกิงก่อนที่จะอำลาพากันจากไปคราวหน้าคราวหลังไม่พักที่กรมได้ขัดใจกันแน่หรือนายเหน่งเจ้าว่ายังไงฮะนายเหน่งไม่ว่าอย่างไรได้แต่ยืนโยกเยกอยู่บนสองขาหันไปยิงฟันขาวกับสุดาตอบเขาทีตอบเขาทีโอ้ยว่ายละไอ้ฮะนั่นจะทำชาวบ้านร้านช่องแตกตื่นกันไปทั้งตลาดแล้วละสุดารับคำด้วยน้ำเสียงและสีหน้าอันร่าเริงหล่อนยืนอยู่ที่เชิงบันไดข้างๆหลวงทะเกิงซึ่งยังพึมพำเนื้อเพลงว่าพวกเรามาชุมนุมตามจังหวะที่ดังขึ้นมาจากถนนข้างล่างจนกระทั่งเสียงนั้นไกลออกไปสุดาจึงหันมาฉุดมือสามีลากตัวขึ้นไปบนห้องพักนี่ถ้าไปพักที่กรมคืนนี้คงไม่ได้นอนกันแน่ๆเลยฉันว่าแล้วไหมล่ะว่าแล้วเฮ้ยหลวงทะเกิงเซไปนั่งแปะลงที่เก้าอี้ยาว
พรางถอนใจเฮือกใหญ่ว่าอะไรคะพี่หลวงเจอหมูเจอคณะมันก็อย่างนี้แหละนอนพักเอาแรงไว้นั่งรถไฟพรุ่งนี้ดีกว่าพูดแล้วหลวงทะเกิงก็ล้มตัวทำท่าจะหลับเอาจริงๆพี่หลวงจ้าคราวนี้ถึงจะพยายามเพียงไรแม้แต่เผยเปลือกตาหลวงทะเกิงก็หมดความสามารถนี่พี่หลวงอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนเดี๋ยวได้นอนใต้เตียงนะโถหลวงทะเกิงครางแต่ก็เซสังลุกขึ้นทั้งที่ยังไม่ลืมตาต่อมาเมื่อสามีหลับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างสงบเงียบนอกจากเสียงกรนสนั่นเสมือนเครื่องจักรรถไฟอยู่คนละฟากที่นอนสุดาก็ยังลืมตาตื่นอยู่รู้สึกอึดอัดไปด้วยความร้อนและเนื้อตัวที่เหนียวเหนอะหนะแม้จะพยายามอาบน้ำและเช็ดตัวไม่ต่ำกว่า 2-3 ครั้งในคืนนั้นในทันทีที่กลับเข้าห้องนอนประเดี๋ยวเหงื่อก็ซิกออกมาอีกหล่อนนึกถึงอากาศในฤดูเดียวกันทางภาคอีสานขณะที่ติดตามท่านบิดาขึ้นไปตรวจราชการเมื่อยังเป็นเด็กเล็กอยู่นึกถึงภูมิประเทศทางภาคกลางนึกถึงทุกคนทุกแห่งที่ผ่านมาไม่มีที่ไหนเลยจะเหมือนอย่างปากน้ำโพในหน้าแล้งพัดลมที่เปิดไว้ตลอดเวลาไม่มีประโยชน์อะไรทุกปูบของลมที่พัดมาต้องกายเหมือนไอแดดหรือความพะเผาของหน้าเตาไฟสัมผัสพี่หลวงดูสิช่างหลับได้ลงคอสุดาคิดหันไปชำเลืองดูสามีขณะนั้นหลวงทะเกิงกำลังเข็นเรือเต็มที่คุณสมบัติอย่างหนึ่งของชายผู้นี้อยู่ที่หลับได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนในภาวะและสิ่งแวดล้อมอย่างไรชั่วขณะหนึ่งสุดาเอื้อมมือออกไปอีกตั้งใจจะเขย่าให้เขารู้สึกตัวเพื่อยุติการกรนซึ่งหล่อนทนมาได้เป็นเวลานานอย่างน่าสรรเสริญแต่แล้วก็ยั้งมือไว้ด้วยความสงสารหล่อนพลิกตัวหันกลับมาอีกที่ข้างเตียงสายตาแลลอดช่องหน้าต่างออกไปยังราตรีการข้างนอกอีกประเดี๋ยวก็คงสว่างแล้วฮ่าสุดาจับตาอยู่กับท้องฟ้าซึ่งเรื่อเรืองเหมือนเวลาใกล้จะรุ่งอรุณเริ่มรู้สึกตาปรือและง่วงงุนเพราะความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาตลอด 15-16 ชั่วโมงสุดท้ายทันใดนั่นเองสุดาก็นึกขึ้นได้พร้อมๆกับกลิ่นไม้ที่ลอยมาตามลมหล่อนผุดลุกขึ้นจากเตียงอย่างกระทันหันตาและใจสว่างเมื่อนึกแน่ว่าทิศที่เห็นแสงนั้นเป็นทิศตะวันตกและแดงจ้าขึ้นทุกทีจนเกินที่จะเป็นแสงกระท้อนจากพระอาทิตย์อุทัยณขอบฟ้าตรงกันข้ามหล่อนผวาเข้าไปเกาะขอบหน้าต่างบานนั้นไว้แน่นแล้วก็มองออกไปยังภาพซึ่งอีกหลายปีต่อมาภาพนั้นยังคงติดตาและความทรงจำอยู่อย่างไม่รู้ลืมทางซ้ายมือของสุดาออกไปไม่ถึง5เส้นแสงไฟกำลังลุกโพลงขึ้นมาเหนือหลังคาห้องแถวไม้แถบหนึ่งชั้นแรกอย่างเงียบๆก่อนเหมือนเกิดจากน้ำมือของปีศาจตนใดแต่ภายในไม่ถึงนาทีต่อมาแสงสว่างจ้าเสียงปะทุและกลุ่มควัน
ก็เรียกบรรดาชาวบ้านร้านตลาดใกล้เคียงออกมาแน่นถนนเสียงคนเสียงไฟและไม้ที่แห้งเกราะแตกลั่นกึกก้องจนฟังไม่ได้สับถึงกระนั้นเสียงกรนของหลวงทะเกิงก็แสดงว่าเขายังหลับอยู่อย่างสบายสุดาปราดเข้าไปที่เตียงโดยเร็วจับแขนสามีเขย่าเต็มแรงจนเกือบเป็นกระชากแล้วพี่หลวง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 อะไรกันสุดาพี่หลวงขโมยเหรอไม่ใช่ไฟนี่อย่าเอิงไปเดี๋ยวไอ้ตีข้างล่างได้เข้าใจไปหรอกว่าใครเล่นรังแกเธอลุงทะเกิงพลิกตัวคว่ำทำท่าจะลุกขึ้นแต่ยังเชยหน้าอยู่กับฝ่ามือทั้งสองบนหมอนก้นโด่งเหมือนนกกระจอกเทศสุดาซัดฉาดเข้าด้วยฝ่ามือที่ตรงนั้นนี่ถ้าฉันรู้ว่าแต่งงานกับตาแก่เป็นอย่างนี้เฮ้ยจะนอนเป็นเต่าให้ไฟเผาหรือยังไงเนี่ยลูกทะเกิงซึ่งเพ่นพรวดมายืนซึมอยู่หน้าเตียงเพราะมือน้อยๆข้างนั้นยิงฟันขาวตีหน้าเซอร์เหมือนเด็กที่ถูกครูดุตกใจไปได้สุดาวิ่งออกไปที่ช่องหน้าต่างบานนั้นอีกแล้วก็ยกมือชี้ด้วยความตื่นเต้นดูทีเหรอคะพี่หลวงนั่นไฟเนี่ยมันติดห้องแถวฟากเดียวกับเราเขาแล้วลมก็ออกตึงเดี๋ยวไฟก็ถึงหรอกทำยังไงดีละทีเนี้ยฮะใจเย็นๆไว้นะใจเย็นๆไว้ไม่ได้มันก็ดับได้เออถ้าจะเอาการฮะคงไม่แพ้ไอ้ปีที่ฉันยังประจำการอยู่ที่นี่ไปเก็บของลงกระเป๋าสุดาเอ้ยสามียกมือป้องปากหาวเดินตามไปยืนอยู่ข้างหลังภรรยาเป็นคราวเคราะห์ดีอยู่อย่างหนึ่งที่บรรดาสัมภาระทั้งหลายในการเดินทางสองสามีภรรยาส่งไปช่างฝากรถกาดไว้ที่สถานีรถไฟเสียก่อนตั้งแต่ตอนเย็นแล้วแต่ถึงกระนั้นก็เสียเวลาไปไม่ต่ำกว่า10นาทีในการเก็บข้าวของลงกระเป๋าถือประจำตัวลงท้ายก็ชวนกันลงมารวมอยู่กับคนทั้งปวงที่ถนนข้างล่างได้ภายใน10นาทีนั้นไฟได้กินลุกลามไปไกลจากโรงภาพยนตร์ทางด้านใต้ขึ้นมาจนจดบริเวณหน้าวัดโพทั้งแถบเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่ใช้การไม่ได้การลำเลียงน้ำด้วยครุด้วยถังและภาชนะทุกชนิดซึ่งใช้ในการดับเพลิงตามแบบพื้นเมืองจากกลางแม่น้ำขึ้นมาตามตลิ่งอันสูงและชันก็เป็นระยะทางไกลเกินไปที่จะได้ผลหรือทันท่วงทีเมื่อเทียบกับกำลังลมที่เริ่มพัดแรงและความแห้งเกราะของห้องแถวและเรือนโรงซึ่งส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้ถึงกระนั้นทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและชาวบ้านโดยไม่เลือกว่าหญิงหรือชายไทยหรือจีนต่างก็พยายามอย่างดีที่สุดที่จะควบคุมเพลิงไว้ให้อยู่มือแต่ก็ไม่เป็นผลสินค้าและข้าวของที่พอจะขนได้เต็มไปทั้งบริเวณลานวัดและหาดทรายกลุ่มคนที่ยืนออกันอยู่ตามทางแยกและมุมถนนแตกกระจายฮือเมื่อไฟลามถึงพี่หลวงไปไหนดีคะสุดาเกาะแขนสามีแน่นมองดูผู้คนที่วิ่งพร่านผ่านไปมาเหมือนคนเสียสติด้วยความอนาจใจฝ่ายหลวงทะเกิงยกมือขึ้นลูบคางอย่างเยือกเย็นจนบางคราวดูเฉื่อยแฉะตามวิสัยสายตาของเขาจับอยู่กับเปลวไฟซึ่งกำลังแลบอยู่เหนือเหลา4ชั้นตรงหน้าทางซ้ายและขวา
มีแต่ไฟไฟและไฟทั้งนั้นหาดดีกว่าเขาบอกพลางคว้าข้อมือภรรยาวิ่งฝ่าไอร้อนวูบวาบจากเปลวเพลิงที่กำลังลุกลามเข้ามารอบทิศตามหลังชาวตลาดซึ่งหอบและหาบข้าวของพรุงพรังลงไปยังชายตลิ่งยึดแม่น้ำเป็นที่พึ่งเถอะครั้งหนึ่งเมื่อลงไปถึงหาดทรายหน้าท่าเรือจ้างแล้วสองสามีภรรยารู้สึกว่าราวกับตกเข้าไปอยู่ในขบวนของชาวเมืองที่บ้านแตกสาแหลกขาดในสมัยโบราณบริเวณตั้งแต่หัวหาดท้ายหาดเกือบจะหาที่ว่างไม่ได้เต็มไปด้วยผู้หนีไฟและผู้มาดูไฟข้าวของกองอยู่เกลื่อนกราดกระจุยกระจายเรือจ้างทุกลำเต็มไปด้วยคนทั้งที่ไปและมาจากแควใหญ่สุดาและสามีเดินผ่านไปในระหว่างคนเหล่านั้นอย่างไม่มีความหมายเปลวไฟที่ลุกโชติช่วงอยู่บนตะลิ่งฉายแสงสว่างลงมาข้างล่างราวกับกลางวันแทบทุกคนหน้าเป็นมันบ้างตกตะลึงพรึงเพริดบ้างซีดเซียวบ้างแดงกำไปด้วยความรู้สึกและบ้างก็นั่งนิ่งด้วยความเศร้าเสียดายจนพูดไม่ออกและขยับขยื่นอิริยาบถไม่ได้หล่อนเดินต่อไปช่ำช้าและอิดโรยแต่ไปไหนดูเหมือนจะไม่มีใครบอกได้การหาที่หลับนอนต่อไปในเวลานั้นเป็นของพ้นวิสัยความอเนจอนาถของชีวิตที่แวดล้อมอยู่ต่อหน้ารอบกายปลุกประสาทและใจให้ตื่นตัวเต็มที่สุดามีความรู้สึกแต่อย่างเดียวเท่านั้นว่าหยุดยืนอยู่กับเขาเฉยๆไม่ได้ด้วยเหตุหนึ่งประการใดก็ตามจะต้องออกเดินต่อไปเพื่อรับลมเย็นที่พัดโชยมาจากกลางแม่น้ำทำให้ความร้อนจากเปลวเพลิงข้างบนค่อยคลายและเพื่อจะได้พ้นจากหมู่คนที่ยังขนข้าวของหลั่งไหลตามลงมาไม่ขาดประยะข้ามไปนั่งรับนกที่สถานีรอจนกว่ารถไฟจะออกไม่ดีกว่าเหรอหลวงทะเกิงผู้หิ้วกระเป๋าตามภรรยาต้อยๆให้ความเห็นหรือไม่ก็ว่าจ้างเขาข้ามไปส่งที่แควใหญ่ฉันน่ะรู้จักเจ้าของเรือนแพแห่งหนึ่งที่ท้ายเกาะยมดีเดี๋ยวก็สว่างแล้วค่ะสุดายกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูขณะนั้นตีห้ากว่ากว่าเป็นเวลาที่มืดสนิทที่สุดของราตรีเพียงแต่คืนนี้โลกทั้งโลกสว่างสวยราวกับกลางวันหล่อนเดินผ่านกองกระสอบเสือกระจูดกองหนึ่งซึ่งจีนเจ้าของส่งเสียงล้งเล้งไล่ให้จับกังแบกลงมาทิ้งไว้ใหม่ๆแสงไฟจากห้องแถวริมแม่น้ำที่กำลังลุกคึกๆฉายไปจับหน้าหญิงแบบบางร่างเล็กผู้นั่งกอดเข่าอยู่ห่างจากกลุ่มคนทั้งปวงออกไปทางชายน้ำชั้นแรกทีเดียวเครื่องแต่งกายที่ขมุกขมอมของหล่อนทำให้สุดาเข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้หญิงจีนต่อมาคิดว่าน่าจะเป็นคนแจวหรือจ้างแต่พอหน้านั้นเงยขึ้นพร้อมด้วยผมที่ปล่อยยาวเป็นกระเซิงพร้อมด้วยขมเหลาหรือดินหม้อที่เปรอะอยู่ที่แก้มอันซูบซีดพร้อมด้วยริมฝีปากอันเต็มและในตาที่เบิกโตอย่างจำไม่ผิดแม้รูปโฉมโนมพันจะวิปริตผิดไปกว่าเดิมเพียงใดและแม้จะอยู่ในท่ามกลางคนทั้งร้อยทั้งพันสุดาก็จำได้หล่อนหยุดชะงักทันทีเสียวปราบเข้าหัวใจขณะที่ร้องทักออกไปด้วยเสียงซึ่งเกือบจำไม่ได้ว่า
เป็นเสียงของตนเองเฮ้ยภคินีก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับแผ่นดินของเราตอนที่21ตอนนี้ก็มีเรื่องราวเข้ามาเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือไฟไหม้นั่นเองไฟไหม้ด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับเหมือนนเรนจะมีบ้านเล็กอีกบ้านหนึ่งหรือเปล่าหรือเปล่าเรายังไม่แน่ใจนะครับไม่ต้องสงสัยอะไรอีกแล้ว มันใช่เลยใช่ไหมครับ ขนาดนี้แล้วก็อันนั้นเป็นไฟกองแรกเนาะครับที่ทำให้สุดาได้รู้ว่าชีวิตของนเรนนี่โหไฟมาจากรอบทิศจริงๆนะคะใช่แต่ก็เป็นไฟที่เขาจุดขึ้นเองอ่ะครับนเรนนี่ทำตัวเองแท้ๆทุกอย่างเลยส่วนไฟกองที่สองเนี่ยไฟจริงครับไฟไหม้จริงๆแล้วก็ เป็นไฟที่ทำให้ตัวสุดาแล้วก็คุณทะเกิงนะครับได้มาเจอกับภคินีไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนะคะงงมากคือไม่คิดว่าไฟนี่มันก็น่ากลัวอยู่แล้วใช่ไหมโอกาสที่เราจะเจอไฟไหม้อะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนานๆโอ้นานว่าชีวิตนี้ถ้าไม่เจอก็ยิ่งดีครับประมาณนั้นนะคะคงไม่มีใครกี่คนหรอกที่มีโอกาสได้เจอประสบการณ์แบบนี้แต่ปรากฏว่าสุดาเจอแล้วก็ไม่ได้เจอที่บ้านมาเจอต่างบ้านต่างเมืองต่างถิ่นมาเจอที่ปากน้ำโพบริเวณย่านที่ตัวเองก็ไม่ใช่คนในพื้นที่อันนี้ก็น่ากลัวนะนะแต่ด้านไปเจอคนที่รู้จักมาอยู่ตรงนี้นี่อุตส่าห์หาตั้งนานเนาะใช่อยากจะเจอมากเลยทีเดียวเชียวนะคะสำหรับภคินีนี่ก็มาเจอซะอย่างนั้นแล้วก็ในลักษณะที่เขาคงไม่อยากจะเจอใครละมั้งอันนี้ไม่แน่ใจต้องรอติดตามตอนหน้านะคะครับผมว่าใครก็ไม่อยากเจอใครละครับฝั่งนึงหนีไฟไหม้มาอีกฝั่งนึงมาด้วยเหตุผลอะไรเราก็น่าจะเดาไม่ยากใช่หนีไฟมาด้วยกันทั้งคู่หนีไฟหนึ่งไฟจากการนินทาเนาะครับไฟจากความสัมพันธ์ความเจ็บปวดไม่อยากให้เข้ามาเลยอุซานหนีมาถึงปากน้ำโพสุดายังตามมาอีกตายละคราวนี้เพราะฉะนั้นตอนที่22นะคะต้องฟังค่ะภคินีมาแล้วค่ะหายหน้าหายตาไปหลายตอนนะครับยังไงติดตามแผ่นดินของเราตอนต่อไปได้ทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับเอาละค่ะจันทร์พุธศุกร์อย่าลืมนะคะแผ่นดินของเรามีอะไรต่อมีอะไรเกิดขึ้นนอกเหนือความคาดหมายของเราเยอะแยะมากมายตอนหน้ามาฟังกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง